มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเชื่อว่าถ้าเรานําเสนอข่าวนี้ไปนะคะหลายคนไม่เป็นอันทํางานแน่นอนนะคะจะต้องพยายามไปค้นหาเหรียญ5บาทกันอย่างแน่นอนเชื่อไหมเมืม่อวานเนี่ยผมไปหาเหรียญ50สตางค์เลยตรงปีหรือเปล่าคือเมื่อเช้ามาอ่านข่าวค่ะอ่อานข่าวนี้เสร็จก็ลื้อในกระเป๋าเลยเจอเหรียญ5บาทก็พยายามดูอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีห้าเก้ห้โห้าเ้หรียญใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้เราเพิ่งนําเสนอเองนะคะเหรียญ50สตางนะคะของปี2530มีมูลค่านะคะถึง5,000บาท ต่อเหรียญน,นะคะแต่ว่าล่าสุดที่จะนำเสนอในวันนี้คือเหรียญ5บาทของปี2525 25มีมูลค่าถึงเหรียญละ4 0 0แสนบาททีเดียวค่ะนายปุณพัฒนสิริ เรืองวานนิดเจ้าเขาเจ้าของร้านปานหนันนะคะซึ่งเป็นร้านขายเครื่องประดับบอกว่าเหรียญที่นักสะสมต้องการแล้วก็มีราคาตอนนี้มีจานวนมากกว่า900แบบค่ะแต่แบบที่ราคาสูงเกิน1000บาทนั้นมีมากกว่า300แบบเลยนะคะปีับปี25นะครับเหรียญ5บาทลักษณะแบบนี้คือไม่เหมือนกับปกติที่เราใช้งานกันนี่แหละครับเหรียญน,นี้นักสะสมบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากที่สุดอันดับหนึ่งเลยะคะ่ะหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญ5บาทพระเสียนเล็ก ปี2525 25. มีราคาไม่ต่ำกว่า400 000บาทวิธีการสังเกตนะคะดูจากบล็อกเขียนจะตัวเล็กตัวหนังสือที่พิมพ์จะเลีบเล็กกว่าปกติพระเสียรเล็กด้านก้อยเป็นครึกงกลางเหมือนกันแต่ว่าด้านหัวมีพระเสียรที่เล็กกว่านะคะหากแยกไม่ออกให้ไปดูที่ตัวดอเด็กนะคะในคำว่าภูมิพลนะอดุลยเดชหัวจะสั้น นะคะทำให้มีช่องว่างเหลือเยอะเพราะว่าเป็นบล็อกที่มีการใช้หัวผิดนะคะซึ่งที่จริงต้องใช้บล็อกที่เป็นหัวใหญ่นะคะแต่ปรากฏว่ามีการปั๊มเป็นหัวเล็กแทนหรืออาจจะเป็นบล็อกเริ่มต้นครั้งแรกที่ใช้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สวยซึ่งก็เลยพิมพ์ออกมาใช้งานจํานวนจํากัดมากเขาเรียกว่าพิมพ์ออกมาเป็นต้นแบบนะครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มาเป็นแบบปกติทั่วไปคือถ้าบอกว่าปี2525คนไปพลิกเหรียญเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหรียญแบบนี้ทุกเหรียญนะฮะต้องสังเกตรายละเอียดด้วยนะคะทั้งตัวดอเด็กด้วยนะคะหลายพิธีผ่านมามีการเรียกเก็บคืนแล้วก็ยกเลิกการใช้เหรียญนี้แล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะยังหลงเหลืออยู่ในท้องตลาดอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีกี่เหรียญนะคะลองกลับไปรื้อดูอาจจะเจอก็ได้นะคะ4แสนนะครับต่อเหรียญนะ ดูตัวสังเกตดีๆนะครับตัวเด็กหัวสั้นนะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะฮะก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบเป็นเหรียญปี2 5 2 5ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายหลายคนไปพิจาร25หรือเปล่าโอ้สองานึกว่า4ี่แสนไม่ได้นะคะเช็นนค้ใช้ละเอียดก่อนนะคะ